กับตะลึงแม่แอปหายไปหลายวันทำไมนากลายเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเพราะความแซ่บยังไม่พอแต่คุณแม่คนเก่งอย่างแอปทักษะอ่อนก็น้อมรับและคอยพัฒนาตัวเองตลอดและล่าสุดยืนยันว่าที่ผ่านมาก็พยายามทำให้เต็มที่ตอบโจทย์ความแซ่บในรูปแบบของเราซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่จะตีความหมายแซ่บในรูปแบบไหนเท่านั้นเองและล่าสุดใน Instagram ของโพลิพัทจัดให้ก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักของคุณแม่แอปที่ลงทุนเต็มที่เพื่อต้อนรับแขกรับเชิญจากละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ด้วยการติดไฟเม็ดเป้งไว้บนหน้าเพื่อคีพคาแรคเตอร์ของนางเอกในเรื่องและต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าคุณแม่แอปเต็มที่ทุกสัปดาห์ให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างแต่จะถูกใจทุกคนทั้งหมดก็คงจะยากอันนี้ต้องเข้าใจและเห็นใจแม่แอปด้วยนะคะตามไปชมคลิปน่ารักกันค่ะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ